แค่ชื่อจังหวัดยังผิดแล้วเอาใครมาเป็นกรรมการเอาใครมาเป็นเจ้าหน้าที่แล้วคุณจะให้เราไว้วางใจได้ยังไงว่าการจัดการการเลือกตั้งคุณเนี้ยจะเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมใช่ไหมพวกนี้มันเสียภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ14พฤษภาคมขออย่าได้มีอะไรเฉยๆแบบนี้อีกขออย่าได้มีอะไรที่มันผิดพลาดและมันเป็นการผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระดับทั่วทั้งประเทศถ้ามันเป็นการผิดพลาดที่เกิดขึ้นระดับทั่วทั้งประเทศเนี้ยมันจะนำไปสู่การฟ้องว่าเป็นการเลือกตั้งโมฆะได้การเลือกตั้งโมฆะเนี่ยมันมีเกิดขึ้น2ครั้งในประวัติศาสตร์ไทยครับตั้งแต่ผมจำความได้นะก่อนหน้าที่ผมไม่รู้แต่ยังไม่เกิดครับอาจารย์อธิบายหน่อยกระบวนการที่จะทำให้เลือกตั้งโมฆะเนี่ยมันต้องเข้าเงื่อนไขอะไรยังไงบ้างคือผมคิดว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยยังถือว่าเป็นความผิดพลาดเล็กน้อยนะครับครับแต่เผอิญพอเป็นความผิดพลาดเล็กน้อยแล้วเนี่ยมันสะสมหลายเรื่องอ่ะครับคือคุณเอคือเวลาประเทศไอ้เรื่องนี้จะเคืองไอ้เรื่องนี้จะเคืองนะครับมันก็รู้สึกว่ามันทนไม่ไหวแล้วก็โวยวายกันขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตใช่ไหมมันเหลืออดอะหลายต่อหลายเรื่องนะครับตัวอย่างเราทบทวนไปในอดีตเนี่ยตั้งแต่ว่าเรื่องของการเอาคนไม่ได้สัญชาติไทยมาคำนวณจำนวนส.ส.ใช่ไหมครับเราก็โวยวายกันรอบนึงจนกระทั่งศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ฉายว่าทำไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขก็ต้องมาแบ่งเขตกันใหม่ก็เสียเวลาไป17วันเปล่าๆในช่วงนั้นนะครับเรื่องการแบ่งเขตก็แบ่งไม่รู้กี่รอบนะครับแล้วก็ได้เห็นว่าเวลาแบ่งออกมาเนี่ยแม้จะถูกตามกติกานะแต่ก็รู้สึกไม่ค่อยถูกใจประชาชนอย่างเป็นต้นเรื่องของการพิมพ์บัตรใช่ไหมครับว่าบัตรทำไมไม่พิมพ์ที่จะอำนวยความสะดวกแก่คนแตกต่างกันไปในแต่ละเขตเป็นพิมพ์บัตรโหลอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นมันหลายต่อหลายเรื่องมันสะสมกันเข้ามาพอสะสมเข้ามาแล้วเนี่ยเรื่องสุดท้ายเนี่ยผมก็ยังคิดว่าเป็นเรื่องเล็กนะนะเรื่องสุดท้ายเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันถ้ามองถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยประเทศไทยทั้งประเทศสมมติเป็น 100% นะครับไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นน่ะจะประมาณสัก 1% 2% นะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ถึงขนาดว่าจะทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะแต่มันเป็นเรื่องของการที่โดนสวดชยันโตกันนะว่าทำงานไม่รอบคอบนี่ไอ้คำว่าจังหวัดพะเยาใช่ไหมเห็นป่ะใช่ๆคุณเอเห็นไหมเขียนพะเยาแบบพะเยาพลรัฐเลยมีพระยาวด้วยพระยาวด้วยยาวอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งอันนั้นก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดของท้องเขตเลือกตั้งแต่ละเขตที่มีอยู่ทั้งประเทศไทยนะครับไอ้ที่เป็นหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งหลายเนี่ยนะครับซึ่งจะไปโทษจังหวัดพะเยาไม่ได้เพราะจังหวัดพะเยาไม่เกี่ยวข้องเขาไม่เกี่ยวข้องแต่ว่าไอ้หน่วยต่างๆเนี่ยคือผมว่าต้องโทษใครอ่ะโทษเด็กก็ไม่ได้ไอ้เด็กมันไม่มีความรู้หรอกครับที่มันจะพิมพ์ต้องโทษคนที่รับผิดชอบคือคุณจะต้องตรวจตราความเรียบร้อยสักนิดนึงขาดการเช็คหน้าเนี่ยต้องตรวจตราสักนิดนึงอย่าปล่อยไก่มากพอปล่อยไก่มากแล้วเนี่ยคือเรื่องพวกนี้มันก็ได้ไม่ได้กระทบอะไรมันไม่ได้ทำให้สาระสำคัญมันผิดไปคนมาดูก็รู้จังหวัดพะเยาเดี๋ยวสะกดผิดตลกไปนะแต่ว่ามันมีผลต่อความเชื่อถือใช่ว่าขนาดอะไรนะแค่สะกดคุณก็ยังไม่ใส่ใจ